จากกรณีที่นายทาริเพ่งดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ถูกสารดีการมีคำพิพากษาจำคุกหนึ่งปีในคดีหมิ่นประมาทนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตเลขาธิการกปปสในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328ในคดีก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งเข้ามาควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานนี้ นายกริกระแสทิพย์ค่ะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการรับผู้ต้องขังใหม่มีการถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติและตรวจร่างกายตามระเบียบของทางราชการโดยเมื่อคืนนี้ค่ะนายธาริตถูกควบคุมตัวไว้ภายในแดนหนึ่งหรือว่าแดนแรกรับโดยนอนรวมกับผู้ต้องขังรายอื่นตามปกติของผู้ต้องขังเข้าใหม่ซึ่งนายธาริตปรับตัวได้ดีไม่ค่อยมีอาการเครียดยืนยันว่าไม่มีการร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษค่ะ ส่วนเรื่องที่สุขภาพมีโรคประจำตัวหลายอย่างของผู้สูงอายุนั้นแต่ว่านายธาริตได้เตรียมค่ะและก็นำยารักษาโรคเฉพาะตัวซึ่งจัดโดยแพทย์ภายนอกซึ่งเป็นยาที่รักษาประจำเข้ามาด้วยซึ่งทางกรมราชธณฑ์ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังรายอื่นๆไม่มีสิทธิพิเศษใดๆแม้ว่าจะเคยเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมก็ตาม ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกล่าวอีกนะคะว่าเนื่องจากนายทาริศมีการเตรียมตัวเตรียมใจมานานพอสมควรแล้วและคดีก็เกิดขึ้นมานานแล้วจึงไม่เครียดมากค่ะ